เปลี่ยนมาดูเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกันบ้างนะครับสำนักข่าวไทยเราได้ติดตามการตรวจสอบอาหารเสริมว่ามีส่วนประกอบภายในนั้นมีคุณสมบัติช่วยในการลดน้ำหนักจริงหรือไม่ขณะที่นักโภชนาการก็บอกว่าเกือบทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดมีสารอาหารที่ไม่ครบถ้วนตามที่มีการกล่าวอ้างนะครับติดตามได้จากรายงานของทีมข่าวสังคมสำนักข่าวไทยครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดความอ้วนที่โหมโฆษณาผ่านสื่อทั้งโซเชียลมีเดียและสื่อโทรทัศน์ชูจุดเด่นกินแล้วผอมเพรียวล่อใจให้ควักกระเป๋าซื้อหาหวังผลสวยหล่อใสเหมือนพรีเซนเตอร์เมื่อตรวจสอบส่วนผสมที่อยู่ภายในผลิตภัณฑ์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากองุ่นแดงเมลอนกีวีทับทิมส้มแขกหรือแอลคาเนทีนที่เชื่อกันว่าจะช่วยเรื่องระบบเผาผลาญแต่นักโภชนาการชี้อาหารเสริมลดน้ำหนักเกือบ 99.99% มีสารอาหารไม่ครบถ้วนตามคำโฆษณาและสารเหล่านี้ได้จากการรับประทานอาหารผักผลไม้จริงแนะทางออกที่ดีที่สุดกินอาหารครบ5หมู่พักผ่อนเพียงพอออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ3วันแม้ผลิตภัณฑ์จะมีอย.ถูกต้องแต่ผู้ผลิตเองต้องซื่อสัตย์พร้อมแสดงความรับผิดชอบหากเกิดปัญหาไม่หวังเพียงยอดขายขณะเดียวกันผู้บริโภคต้องหาข้อมูลว่ากินแล้วได้ผลจริงหรือไม่หรือควรใช้เงินกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายการโฆษณาหรือฟังใครพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเราฐานะที่เป็นผู้บริโภคเราต้องมีความฉลาดและรอบรู้ที่จะทันสื่อเราจะไปเชื่ออะไรที่มันง่ายๆอะไรก็แล้วแต่ที่โฆษณาเว่อร์เกินความจริงแล้วมันไม่ได้อยู่ในวิถีชีวิตจงตั้งข้อสังเกตไว้เลยว่าเราซื้อมากินแล้วอาจจะสูญเปล่าอาหารเสริมหรือยาบางตัวผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักบางตัวกินเข้าไปแล้วไปพบตัวยาที่มันแปลกปลอมเข้ามาแล้วมันก็ไปทำลายสุขภาพทำให้เกิดผลข้างเคียงแล้วก็เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตกันมากมายอย่างที่เราเห็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีในท้องตลาดมีจำนวนมากทั้งได้มาตรฐานและไม่ได้มาตรฐานซึ่งธุรกิจนี้มีเงินหมุนเวียนนับพันล้านและมีเรื่องร้องเรียนติดอันดับ3รองจากเรื่องรถยนต์และอสังหาริมทรัพย์ปี2560มีผู้ร้องทุกข์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจำนวน59รายปี2561จำนวน9รายส่วนใหญ่เป็นสินค้าไม่ได้มาตรฐานตามที่อวดอ้างสรรพคุณเช่นลดน้ำหนักภายใน7วันแม้มีบทลงโทษทั้งอาญาและเปรียบเทียบปรับแต่เม็ดเงินที่ได้มีมหาศาลทำให้ผู้ประกอบการไม่เกรงกลัวสคบ.เสนอให้อย.เพิ่มบทลงโทษเช่นปรับเป็นรายวันรายครั้งต่อการโฆษณาและโฆษณาแก้ไขให้ถูกต้องโทษของจำคุกเนี่ยน่าจะสมน้ำสมเนื้อแหละครับแต่โทษที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือเป็นการเปรียบเทียบความผิดนะครับถ้าไม่ถูกลงโทษจำคุกแต่ยอมเปรียบเทียบปรับอย่างเดียวนะครับจำนวนเงินที่รัฐได้จากการเปรียบเทียบไม่คุ้มกับสิ่งที่เขาทำให้มีผลกระทบไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจไม่พ้นกระทบกับสุขภาพของผู้ที่ใช้หรือผู้ที่ซื้อสินค้าทุกคนล้วนอยากมีสุขภาพร่างกายที่ดีแต่มักใช้ข้ออ้างไม่มีเวลาจึงใช้ทางลัดอาศัยผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นตัวช่วยดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ความรู้ด้านโภชนาการที่ถูกต้องมิเช่นนั้นสังคมไทยจะมีผู้ตกเป็นเหยื่อให้ได้เห็นอยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าทีมข่าวสังคมสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน